เดี๋ยวมาดูในส่วนของแคลคูลัส1นะให้เปิดไปในส่วนของหน้าแรกก่อนก็คือของบทแรกนะโอเคในเรื่องของลิมิตนะแต่ว่าเราจะยังไม่เรียนคือพี่อาจจะยังไม่พิสูจน์อะไรเยอะแต่อย่าทบทวนพื้นฐานก่อนนะคือวันนี้ก็ไม่ได้จะเรียนอะไรเยอะเพียงแต่ว่าเรียนเอาพื้นฐานเพื่อไปใช้ในวันข้างหน้านี่คือทั้งคอร์สเต็มเล่มเลยนะนี่คือมิดเทอมยันไฟนอลโอเคแล้วเดี๋ยวเขาจะมีติวของคณะหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวพี่ก็จะมาบอกแล้วกันนะครับในส่วนของเราจะดูในส่วนแรกก็คือในส่วนของบทที่1ก่อนนะอะไรสำคัญเดี๋ยวค่อยว่ากันจดอะไรไม่สำคัญก็เดี๋ยวไม่ต้องว่ากันเดี๋ยวพี่อินโทรตรงนี้ก่อนนะบทที่1นะบทที่1อันนี้ยังก่อนก็คือเราจะพูดถึงเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องพอมองเห็นนะของฟังก์ชันในบทนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือจะออกข้อสอบครึ่งหนึ่งของมิดเทอมนะออกครึ่งหนึ่งของมิดเทอมเราจะเรียนอะไรกันบ้าง1นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนกันก็คือ1ก็คือนิยามนะนิยามและทฤษฎีบทนะของลิมิตในที่นี้คือนิยามก็คือเราจะเรียนพวกการพิสูจน์ของมันพวกเดลต้าเอฟซิลอนนะนี่คือเพิ่มมาจากของคนอื่นที่เขาไม่เรียนถ้าใครมีเพื่อนอยู่ที่คณะอื่นเนี้ยเขาจะไม่ได้เรียนการพิสูจน์แต่ก็การพิสูจน์ไม่ได้มีอะไรยากคือพี่มีทริคให้ก็คือใช้ความจำบางอย่างเปลี่ยนแค่ตัวเลขนะแล้วก็มีทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณลิมิตนะอันต่อไปที่จะเรียนก็คือการคำนวณนะลิมิตของฟังก์ชันนะพีชคณิตนะ ประเด็นต่อไปก็คือการคำนวณลิมิตของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะตรีโกณมิติแล้วก็การคำนวณลิมิตอนันต์ลิมิตอนันต์ลิมิตอนันต์แล้วสุดท้ายเราจะพูดถึงเรื่องความต่อเนื่องความต่อเนื่องของฟังก์ชันนี่คือในบทที่1 นะครับ เดี๋ยวเราอาจจะต้องมีการนัดเพิ่มนะคือเพื่อไล่ให้ทันกับห้องนะเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าอาจารย์จะสอนช้าสอนเร็วไม่รู้นะก็ต้องรีบเรียนนะครับแต่ทุกครั้งก็จะมีการบ้านกลับไปแล้วก็เราก็ไปทำมานะครับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันมีทั้งหมด5หัวข้อออกข้อสอบทุกหัวข้อเลยนะหัวข้อแรกเนี่ยให้ตกลงกันไว้ว่าเราจะพูดถึงในส่วนนิยามเนี่ยนะครับจะมีการพิสูจน์นะสำหรับในส่วนนิยามจะมีการพิสูจน์ในหัวข้อนี้นะซึ่งออกข้อสอบทุกปีนะครับเนี่ยพาร์ทที่1เนี่ยนี่ข้อ1เนี่ยข้อ1เลยนิยามข้อ1พีชานิต1ข้อตรีโกณ1ข้ออนันต์ข้อ1ความต่อเนื่องข้อ1ไปละ5ข้อโดยประมาณนะทุกปีเป็นอย่างนี้หมดนะ
ถ้าพี่สอนเร็วไปก็บอกกันด้วยละกันนะครับนะวันนี้เราจะเอาแค่เรื่องพื้นฐานก่อนนะก็คือจะสอนเลยอ่ะแต่ว่าเอาเรื่องพื้นฐานก่อนนะส่วนเรื่องพิสูจน์เนี่ยเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาตอนใกล้ๆสอบนะครับโอเคนะเราจะเริ่มด้วยที่หน้านี้ละกันนะครับทุกคนมีเอกสารนะครับขอให้ทุกคนไปที่หน้า2ก่อนนะครับหน้า2ในหน้าที่2เนี่ยเขามีตัวอย่างมาให้ใช่ไหมในหน้าที่2ทุกคนดูพร้อมกันนะครับเขามีฟังก์ชันมาให้นะครับแล้วเขาก็กำลังจะพิจารณาอะไรนะในหน้าที่2เนี่ยเขามีตัวอย่างมานะตัวอย่างที่เขาให้มาเนี่ยนะครับนะเขาบอกว่าเขามีฟังก์ชัน fx ก็คืออันนั้นไม่ต้องจดนะมีอยู่แล้ว x กำลัง2ลบ 4x ดีน้องบอก5โอเคแล้วปกติเราต้นมองเห็นไหมน้องโอเคเห็นนะโอเคโอเคต่อนะครับเขาบอกว่ามี fx เท่ากับลบ 4x บวก 5ตอนนี้กำลังจะสนใจทิศทางอะไรนะครับเมื่อ x เข้าใกล้2คราวนี้เรามาตกลงกันก่อนในเส้นจำนวนนะอันนี้คำว่าเข้าใกล้2เนี่ยอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าคำว่าเข้าใกล้2แปลว่าอะไรสมมติตรงนี้พี่แชมป์เนี่ยมีเส้นจำนวนนะ x เท่ากับ2อยู่ตรงนี้คำว่าเข้าใกล้เนี่ยแปลว่า2ความหมายนะดูตรงนี้ครับก็คือถามพวกเราก่อน2แล้วเป็นเลขอะไรต่อไปเลขอะไรจำนวนเต็มตัวต่อไปเลข3ใช่มั้ยก่อนหน้าเลข2คือเลขอะไรคือเลข1โอเคนะมันคำว่าเข้าใกล้2แปลว่าอันนี้สัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่า x มันเข้าใกล้2ก็คือ2ทางขวาโอเคไหมส่วนจุดนี้ที่เรากำลังพูดถึงคือ x มันเข้าใกล้2ทางอะไรทางซ้ายคือคำว่าเข้าใกล้2ทางซ้ายเข้าใกล้2ทางซ้ายนะครับเข้าใกล้2ทางซ้ายเนี่ยเราจะให้ใช้สัญลักษณ์เป็น x เข้าใกล้2แล้วก็ยกกำลังติดลบโอเคไหมแปลว่ามันน้อยกว่า2คือค่า x มันน้อยกว่า2อยู่นิดหน่อยนะส่วนคำว่าเข้าใกล้2ทางขวาอันนี้อธิบายก่อนทางขวาคือเราจะใช้สัญลักษณ์นี้นะครับแปลว่ามันมากกว่า2อยู่นิดเดียวอะไรที่มากกว่า2อยู่นิดเดียวเช่น 2.001 2.000001 อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ใช่ 2.89 อย่างนี้มันไม่เข้าใกล้2มันเลยไปเยอะนะครับเอาละคราวนี้เราดูในกราฟสิเราดูในกราฟในตัวอย่างที่ 1.1 ของเราใช่ไหมในตัวอย่างที่ 1.1 เนี่ยเราดูมันมีตารางมาให้2ตารางใช่ไหมนะมีตารางที่ 1.9 1.99 1.999 ใช่ไหมครับลักษณะตารางนี้ x มันน้อยกว่าอะไรครับ x มันน้อยกว่า2ใช่ไหมครับถูกไหมครับส่วนตารางทางด้านขวามือคือมันเป็น 2.0001 2.01 แล้วก็ 2.1 ลักษณะตารางทางขวามือคือ x มันเป็นไงครับมันมากกว่า2ถูกไหมครับอันนี้เมื่อนำค่า 1.9 1.99 1.999 ไปแทนแล้วพบว่าค่า fx ที่ได้นะคือแทนในนี้นะแทนในนี้ค่า fx ที่ได้คือได้ 1.01 1.0001 แล้วก็ตามนั้น
เราจะเห็นว่าค่าที่ได้มันใกล้เคียงกับเลขอะไรดูสิค่า fx เนี่ยมันใกล้เคียงกับเลขอะไรใกล้เคียงกับเลขอะไร fx เลข1ใช่ไหมครับนะมันใกล้เคียงกับเลข1แล้ว 2.0001 ค่า fx ก็คือ 1.000001 ค่า x เป็น 2.01 ค่า fx เป็น 1.0001 เราจะสังเกตเห็นว่าค่า x ที่เอาไปแทนใน fx ทำให้ได้ค่า y เนี่ยไอ้นั่นเราเรียกค่า y ค่า y ที่ได้มันประมาณเลขอะไรเหมือนกันประมาณเลข1ถูกไหมครับเพราะนั้นไม่ว่าจะนำเลขอะไรก็ตามที่น้อยกว่า2อยู่นิดเดียวหรือมากกว่า2อยู่นิดเดียวไปแทนในฟังก์ชัน fx ในโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันจะให้ค่าประมาณอะไรเลขอะไรครับประมาณเลข1เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราสามารถสรุปพฤติกรรมลิมิตได้นั่นก็คือเขากำลังจะบอกเราในบทนิยามที่1ว่าสมมติว่าถ้าเป็นลิมิตทางซ้ายนะของเลข2เนี่ยมันก็จะเข้าใกล้1เหมือนกันลิมิตทางขวาของเลข2มันก็จะเข้าใกล้1เหมือนกันนะไอสัญลักษณ์ทางซ้ายทางขวาเราเรียกว่าลิมิตทางเดียวนะแล้วถ้าเกิดว่าลิมิตทางซ้ายทางขวามันเท่ากันเราจะบอกว่าฟังก์ชันนั้นน่ะมีลิมิตเลยนะที่ x เท่ากับอะไรข้อนี้มันเข้าใกล้อะไรเข้าใกล้2ใช่ไหมแล้วค่าลิมิตเป็นเลขอะไรเป็นเลข1นะครับแค่นั้นเองถามว่าค่าฟังก์ชันกับค่าลิมิตต่างกันตรงไหนอธิบายได้อย่างนี้ครับค่าฟังก์ชันคือเป็นค่าที่เราเอาตัวเลขไปแทนในฟังก์ชันเลยอย่างเช่นเนี่ยที่พี่กำลังเขียน f ของ0เนี่ยนะครับเนี่ยเราเรียกค่าฟังก์ชันลบ4คูณ0บวก5อันนี้หาออกมาได้อะไรครับตรงนี้ได้0ตรงนี้ได้0ตรงนี้ได้5อย่างนี้คือที่ x เท่ากับ0ค่า y เป็น5นี่เราเรียกค่าฟังก์ชันแต่ค่าลิมิตคือเราสังเกตพฤติกรรมเช่นมันอาจจะไม่เป็น0แล้วมันเป็นอะไรมันน้อยกว่า0ใช่ไหมน้อยกว่า0อยู่นิดเดียวหรือมากกว่า0อยู่นิดเดียวก็ได้หรือถ้าพี่เช็คง่ายๆคือพี่หา f ของ2นะเปรียบเทียบกันบวก5เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ2ยกกำลัง2ได้4ลบ8บวก5ใช่ไหม4ลบ8เหลือลบ4ลบ4บวก5ก็คืออะไร1ถ้าเราสังเกตดูค่าลิมิตที่เราดูในเอกสารของเรามันจะมีค่าใกล้กับ1มั้ยใกล้กับ1แต่ไม่เป็น1ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นค่าลิมิตจะเป็นค่าประมาณนะแต่เวลาเราคำนวณจริงๆเราจะคำนวณค่าประมาณเหมือนกันเนี่ยก็คือค่านี้เราเรียกว่าค่า exact ก็คือค่าที่มันได้แน่นอนแล้วนะครับสรุปลิมิตเป็นค่าประมาณส่วนค่าฟังก์ชันคือเป็นค่าจริงที่ได้เลยนะครับนะคราวนี้ก็สำหรับเรื่องที่มาของลิมิตก็คือตรงนี้คราวนี้ทุกคนเปิดไปที่หน้าทฤษฎีบทของการหาลิมิตอ่ะเปิดไปสิหน้าไหนไม่หัวข้อที่เท่าไหร่เปิดไปอีกหน้า5ใช่มั้ยหน้า5ทุกคนเปิดหน้า5นะครับเราจะเห็นทฤษฎีบทของลิมิตอยู่นะครับหน้า5นะทุกคนเปิดนะในส่วนนี้เราจะพูดถึงทฤษฎีบททฤษฎีบทสำหรับการหาลิมิตวันนี้จะเอาแค่หอมปากหอมคอพอก็คือว่าจะเอาพื้นฐานให้มันเป็นเวลาไปคำนวณ นะข้อที่1เราดูพร้อมกันเขาบอกดูนิยามก่อนเขาบอกให้ k กับ a เป็นจำนวนจริงใดๆและเขากำหนดลิมิตนะครับอ่านว่าลิมิตของฟังก์ชัน f เมื่อ x เข้าใกล้ a ได้ค่าออกมาเป็น l นะลิมิตของ g เมื่อ x เข้าใกล้ a เป็น m นะครับอันนี้ไม่ใช่อยู่ดีจะมาบอกว่า fx เท่ากับ l ไม่ใช่นะครับต้องผ่านการเทคลิมิตเข้าไปก่อนนะข้อที่1เราดูครับข้อที่1ลิมิต x เข้าใกล้ a ของ k อันนี้อธิบายคืออะไรก็คือสมมุติว่าถ้ามีลิมิตเทคเข้าไปที่ตัวเลขอะไรก็ช่างคือให้เป็นตัว kมันก็จะได้ค่า k นะเห็นไหมอย่างเช่นลิมิต x เข้าใกล้2ของ10ก็ได้10ถูกไหมเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูตัวอย่างในตัวอย่างต่อไปลิมิตของค่าคงที่ดูนะครับคือพี่จะเน้นงานเขียนนะครับเพราะว่าข้อสอบก็จะเน้นงานเขียนลิมิตของค่าคงที่ข้อ2คูณกับฟังก์ชันก็ให้ทำอะไรครับสังเกตดึงค่าคงที่ออกมาใช่ไหมนะข้อที่2ดึงค่าคงที่ออกมาแล้วเทคลิมิตเข้าไปที่ฟังก์ชัน fx แล้วลิมิตของฟังก์ชัน fx
โจทย์บอกไหมครับโจทย์บอกก็คืออะไรคือ L มันก็ได้ K คูณ L จากนั้นข้อ3ฟังก์ชันมันทำอะไรกันมันทำอะไรกันครับบวกลบใช่ไหมมันบวกลบลิมิตก็แจกเข้าไปได้เราก็เทคลิมิตไปที่ F บวกลบเทคลิมิตไปที่ G เพราะฉะนั้นค่าลิมิตก็จะเป็น L บวกลบอะไรบวกลบ M ข้อ4มันทำอะไรกันอยู่ต้นฟังก์ชันทำอะไรกันคูณการลิมิตก็เทคเข้าไปในผลคูณใช่ไหมก็จะเป็นลิมิตของ f คูณกับลิมิตของ g ถูกไหมครับแล้วก็ได้ l คูณ m ไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาบอก l คูณ m แล้วเทคลิมิตไม่ใช่เราต้องเทคเข้าไปก่อนข้อ5นะครับเจมฟังก์ชันทำอะไรกันหารใช่ไหมลิมิตผลหารก็เทคเศษแล้วก็ส่วนเข้าไปก็จะได้ l ส่วน m นะแล้วก็ส่วนไม่เป็น0นะข้อ6เนี่ยมันยกกำลังใช่ไหมครับมันยกกำลังแล้วก็เทคเข้าไปในการยกกำลังครับนะเห็นไหมครับลิมิตกระจายเข้าไปได้หมดแล้วก็จะได้ L กำลัง M นะข้อ7เนี่ยมันอยู่ภายใต้รูทหรือรากที่ N เห็นไหมคำว่ารากที่ N เนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นเลขยกกำลังว่า1ส่วน N นะก็เข้าไปได้หมดเลยนะครับเอาละคราวนี้ดูตัวอย่างในหน้าถัดไปนะตัวอย่างในหน้าถัดไปตัวอย่างที่อะไร 1. เท่าไหร่ 1.5 นะคราวนี้เดี๋ยวเราเนี่ยนะครับอันนี้โจทย์เขาบอกใช่ไหมโจทย์เขาบอกว่าลิมิตของฟังก์ชัน f เมื่อ x เข้าใกล้ a คืออะไรครับคือ4แล้วก็ลิมิตของฟังก์ชัน g เมื่อ x เข้าใกล้ a คือลบ3เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำในข้อที่1นะข้อที่1นะในข้อที่1ดูตัวอย่างเขาบอกดูตัวอย่างในนั้นนะเขากำหนดให้เขากำหนดมาให้นะในนั้นมีนะลิมิตของ x เข้าใกล้a ของ fx นี่เขาบอกมาเลยค่าลิมิตมันคือ4แล้วก็คือพี่เน้นงานเขียนนะครับส่วนคำตอบเนี่ยมาทีหลังนะเท่ากับลบ3ข้อที่1เขาให้หาอะไรเขาบอกว่าลิมิตของ x เข้าใกล้ a ของอะไรรูท2ใช่ไหมรูท2นี่มันสอดคล้องกับข้อที่1ใช่ไหมที่เราบอกว่าเข้าใกล้ค่าคงที่ใช่ไหมตอบอะไรครับตอบรูท2งงไหมต้นงงไหมงงไหมคือค่าคงที่ตรงนี้เป็นค่าคงที่ใช่ไหมแล้วก็ข้อที่1เราบอกว่าถ้าลิมิตมันเข้าใกล้ค่าคงที่มันก็จะตอบค่าคงที่ตัวนี้โอเคไหมตามนะเราทำตามทฤษฎีนะข้อที่2เขาบอกว่าลิมิตของ x เข้าใกล้ a นะครับของ3คูณกับ fx ถูกไหมครับคิดตามมันตรงกับข้อ2ใช่ไหมอะไรคือค่าคงที่เลขอะไรน้องน้องชื่ออะไรแท็กซี่โอเคแทชอะไรคือค่าคงที่แทช3คือค่าคงที่ถูกไหมครับตามทฤษฎีเราก็บอกว่าเอามันออกมาไว้หน้าลิมิตมันก็จะกลายเป็น3ลิมิตของ x เข้าใกล้ a ของอะไรของ fx ใช่ไหมเขียนไหมต้นถ้าไม่ทันบอกแล้วตรงนี้โจทย์บอกไหมลิมิตของฟังก์ชัน f เมื่อ x เข้าใกล้ a ต้นโจทย์บอกไหมคือเท่าไหร่ไหนเฮ้ยดูตรงนี้ดินี่ไงนี่ใช่ไหมคือเท่าไหร่ก็คือ3คูณ4เท่ากับเท่าไหร่12โอเคไหมนี่ฝึกใช้ทฤษฎีโอเคไหมถ้าสงสัยตรงไหนถามไม่ต้องอายนะนี้อัดวิดีโอไว้แล้วหมายถึงว่าดูซ้ำได้นะคราวนี้ต่อคราวนี้ข้อต่อไปมันบวกกันใช่ไหมคือเนี่ยต้องการเน้นงานเขียนในลักษณะอย่างนี้เพราะเวลาในห้องสอบต้องเขียนอย่างนี้ต่อไปลิมิตของ x เข้าใกล้ a นะครับของ f บวก g ใช่ไหมบวก g ต้นฟังก์ชันมันทำอะไรกันอยู่น้องบวกแล้วลิมิตแจกเข้าไปได้ไหมแจกเข้าไปลิมิตเราก็แจกเข้าไป fx บวกของ gx ใช่ไหมอย่างนี้
แล้วตัวหลังเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบ3ใช่ไหมบวกด้วยลบ3ก็คือลบ3มันแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยได้1เนี่ยเราใช้คุณสมบัติเหล่านี้ครับไปทำนะตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรพิสดารครับ นะเราใช้คุณสมบัติตรงนี้เข้าไปอยู่นะถ้าที่ไม่พอก็ขยับเอานะตรงนั้นนะโอเคไปนะต่อนะต่อไปข้อที่4ข้อที่4เขาว่าไงลิมิตของ x เข้าใกล้อะไรครับ a ของมันคูณกันอยู่นะคูณกันแทชเทคเข้าไปได้อะไรเนี่ยเทคลิมิตเข้าไปได้อะไรของแค่นั้นแหละโอเคคือบอกครับถ้าเริ่มต้นดีนะครับมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับสบายนะครับเพียงแต่ว่าข้อสอบมันจะปราบคนเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคือถ้าทำตามอย่างที่บอกนะคราวนี้ลิมิตของ f เมื่อ x เข้าใกล้ a คืออะไรต้นเนี่ยตรงนี้4คูณกับอะไรอีกตัวหนึ่งเนี่ยตรงนี้ลบ3นะก็เครื่องหมายคิดทีหลังก็4 3เป็นเท่าไหร่ครับ12ถูกไหมครับแล้วก็ติดลบแค่นั้นเองก็ตอบแหละ4คูณ3 12บวกคูณลบได้ลบใช่ไหมต่อไปข้อที่5นะลิมิตของ x เข้าใกล้ a นะครับของf ส่วน g f ส่วนด้วย g นะอันนี้ผลหารใช่ไหมผลหาร x เข้าใกล้ a เนี่ยน้องพยายามเขียนงานเขียนตรงนี้ออกมาเพราะว่าถ้าเราเรียนเข้าใจเริ่มต้นนะสบายนะลูกศิษย์พี่หลายคนก็ทำในลักษณะเช่นนี้แหละที่สอนกันมานะเพราะฉะนั้นลิมิตของ fx ที่ต้นบอกก็คือ4ใช่ไหมหารด้วยของ g คือเท่าไหร่ลบ3ใช่ไหมถ้ากังวลก็ไม่เป็นไรก็เขียนนี้แต่เขียนนี้มันแปลกๆใช่ไหม ก็เขียนใหม่ก็เป็นลบไว้ตรงกลาง4ส่วน3ถ้าเกิดข้างบนไปลบ4ก็ลบแค่ตัดลบเท่านั้นเองนะก็ตอบข้อ6กับข้อ7ต่อไปเอาให้หมดเลยนะนะต่อไปลองทำข้อ6สิทำเองดูสิข้อ6ลิมิต x เข้าใกล้ a นะครับของ fx ยกกำลัง2เท่ากับตรงนี้ก็บอกแล้วไงมันยกกำลังลิมิตก็ผ่านเข้าไปของ fx ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับfx ลิมิตคือ4ใช่ไหมก็คือ4ทั้งหมดยกกำลัง2ก็คือ4คูณกัน2ครั้งก็คือ16นะครับนะต่อไปข้อ7ลิมิตของ x เข้าใกล้ a นะครับของ fx ยกกำลังเศษ1ส่วน4ใช่ไหมมันก็คือลิมิตนะครับ x เข้าใกล้ a ผ่านเข้าไปอีกเหมือนกันนี่เราผ่านตามคุณสมบัติของลิมิตนะแล้วตรงนี้ก็คือ4 ยกกำลัง1ส่วน4หรือเราจะเขียนใหม่เป็น2ยกกำลัง2คูณกับเศษ1ส่วน4แล้วก็ตัดกันใช่ไหม2คูณกับ1ส่วน4ก็ได้2ยกกำลัง1ส่วน2หรือรูท2นั่นเองโอเค
ี้ทุกคนอาจจะมีการบ้านนะแต่ว่าก็เดี๋ยวดูตามนะคือทุกครั้งเมื่อสั่งการบ้านไปเนี่ยพยายามทำแล้วก็ถ้าตรงไหนที่จำไม่ได้หรือลืมให้โทรมาถามนะหรือ Facebook มาอย่างที่บอกนะพี่จะตอบให้เลยนะฮะแล้วไม่ใช่เฉพาะวิชาแคลคูลัสถ้ามีเจนแมทตรงไหนหรือวิชาอะไรนะอย่างอื่นถ้าพี่สาขาอะไรสถิติหรือว่านะก็ถามได้นะไม่จำกัดว่าต้องเป็นแคลโอเคคราวนี้ต่อไปเราจะมาดูทฤษฎีต่อไปนะครับดูทฤษฎีดูในหน้าถัดไปนะเขาบอกว่าเป็น substitute theorem โอเคก็คือทฤษฎีบทการแทนค่านั่นเองนะครับเดี๋ยวอธิบายตรงนี้แล้วกันก็คือเขาบอกว่าสมมติคือเอาง่ายๆก็คือก็แทนค่าคือการคำนวณลิมิตก็คือการแทนค่าของฟังก์ชันสมมุติพี่ยกตัวอย่างนี้ครับลิมิตที่เคยถามพวกเราบางคนไปของ x กำลัง2บวก1เนี่ยนะครับเท่ากับอะไรทฤษฎีบทนี้บอกว่าให้เทียบเท่ากับการคำนวณค่าฟังก์ชัน f 1ได้เลยคือแทนที่เราจะคำนวณลิมิตเราก็แทนค่าเหมือนฟังก์ชันปกติไปนะก็คือถ้าเป็นฟังก์ชันปกติก็คือ1ยกกำลัง2แล้วก็บวกกับ1ข้อนี้ก็เลยตอบ2เพราะฉะนั้นลิมิตก็เหมือนกันนะถ้าคำนวณลิมิตก็คือ x เข้าใกล้1นะของ x กำลัง2บวก1ตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับเราก็เทคลิมิตเข้าไปก็ได้นะของ x กำลัง2 1เทอมเพราะว่ามันเป็นผลบวกกับลิมิตของ x เข้าใกล้1วงเล็บ1ใช่ไหมแล้วตรงนี้ x กำลัง2ก็เอา1ไปแทนก็คือ1ยกกำลังอะไรกำลัง2แล้วก็บวกลิมิตเข้าใกล้อะไรครับค่าคงที่ใช่ไหมครับเมื่อ x เข้าใกล้ค่า a ก็ได้1ได้ค่าคงที่ตัวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ2นะคราวนี้เราดูในตัวอย่างของเราบ้างตัวอย่างต่อไปในหนังสือนะตัวอย่างทฤษฎีบทการแทนค่าใช่ไหมในทฤษฎีบทการแทนค่าตัวอย่างถัดไปเขาบอกว่าโจทย์ของเราก็คืออันนี้ทำสักข้อหนึ่งก็พออีกข้อหนึ่งลงไปทำเองทำข้อนี้ครับเขาบอกว่าจงหาลิมิตของนะครับ x เข้าใกล้2นะครับของ 2x กำลัง2นะลบ 10x บวก1ใช่ไหมโอเควิธีทำนะโดยทฤษฎีบทการแทนค่าเราก็แทนครับทวนโจทย์มาก่อนทวนโจทย์มาก่อนนะคือในบรรทัดที่ให้ในเอกสารมันอาจจะมีแค่นั้นแต่ว่าพี่อาจจะเขียนละเอียดก็ไม่เป็นไรแล้วก็หาที่เขียนเอานะเพราะฉะนั้นอันนี้มีกี่เทอมครับแทชทั้งหมดกี่เทอม3เทอมก็เทเข้าไปทั้ง3เทอมก็จะมีเทอมของ 2x กำลัง2ลบกับลิมิตของ x เข้าใกล้2ของ 10x ใช่มั้ยแล้วก็บวกลิมิต x เข้าใกล้2ของ1โอเคไหมต้นตรงนี้เอาอะไรเข้าไปแทนเอา2เข้าไปแทนใช่ไหมมันก็จะเป็นสมมุติคิดเลยแล้วกัน2ยกกำลัง2เป็นเท่าไหร่เป็น4ก็คือ2คูณ4ใช่ไหมลบกับ2เข้าไปแทนตรงนี้เป็นเท่าไหร่2คูณ10เป็น20โอเคไหมแล้วก็ตรงนี้ได้อะไรได้1ได้1ดิเพราะว่าเป็นค่าคงที่ถูกไหมค่า k ได้1เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น8สรุปสุทธิเลยลบ20บวก1เป็นเท่าไหร่เป็น9ลบ20เหลือลบ11โอเคไหมจบแค่นี้มีแค่นี้ลองไปคือในทฤษฎีบทของการแทนค่าเนี่ยต้องการที่จะบอกพวกเราว่าคือถ้ามันแทนค่ามันแล้วมันได้ตัวเลขออกมาก็ขอให้ทำทุกข้อนะแต่ถ้ามันแทนแล้วมันไม่ได้ตัวเลขเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแล้วมันได้อะไรนั่นคือคำถามของพี่นะ
ก็อันนี้ก็คือแพทเทิร์นในการใช้ทฤษฎีบทของการแทนค่านะครับโอเคนะคราวนี้ต่ออีกข้อหนึ่งลองไปทำเป็นการบ้านนะไม่ยากนะลองไปทำนะข้อหนึ่งไปทำอีกข้อหนึ่งคราวนี้มันก็จะเพิ่มอุณหภูมิของการเรียนขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งก็ไปดูทฤษฎีบทต่อไปไม่รู้ว่าอาจารย์จะสอนหรือเปล่านะสควีทเทเลมอันนี้ก็จริงไม่มีอะไรนะเพียงแต่ว่าพวกเราบางคนไม่คุ้นนะครับในทฤษฎีบทนี้เขาก็มีกราฟ3ตัวนะมีกราฟ3ตัวนี้ไม่ต้องจดในนั้นมีละเอกสารพี่ทำมาไว้อย่างดีไม่ต้องจดอะไรเพิ่มนะเขามีกราฟ3ตัวเข้ามามีกราฟเข้ามาตรงนี้อันนี้ชื่อ Gแล้วก็มีตรงกลางเป็น h แล้วก็นี้เป็น f นะครับเขาบอกว่านะแทนที่เราจะคำนวณลิมิตของนะคือเราต้องการที่จะหาลิมิตของตัวตรงกลางอะครับตัวตรงกลางนะครับตัวตรงกลางในที่นี้ก็คือฟังก์ชัน h นะครับเราก็จะหาจากฟังก์ชัน g กับฟังก์ชัน f คือเราจะใช้ตัวนี้หานะคือพูดง่ายคือเราต้องรู้จักแซนด์วิชไหมแซนด์วิชมันเป็นยังไงมันมีเนื้อตรงกลางมันมีอะไรน่ากินตรงกลางแล้วเป็นขอบเพราะการที่จะกินตรงกลางได้ต้องกินขอบมาก่อนนะถูกไหมคือจะแกะเอาตรงกลางก็ต้องเปิดขอบออกมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการคำนวณลิมิตตรงนี้ก็คือเราจะคำนวณตัวตรงกลางก็จริงครับแต่ว่าเราคำนวณเลยไม่ได้เราต้องมาคำนวณฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาซะก่อนนะเท่านั้นเองนะตรงกลางเนี่ยจะได้มาเลยถ้าซ้ายกับขวาเท่ากันนะได้ลิมิตตรงกลางแน่นอนนะครับลักษณะโจทย์เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับอ่ะคราวนี้เราดูในตัวอย่างของเรานะดูในตัวอย่างแต่ว่าดูในตัวอย่างแล้วอาจจะงงๆเล็กน้อยก็จะพาทำเลยนะมันถึงง่ายดีนะดูนะจะทำพร้อมกันคราวนี้เราขอทบทวนก่อนนะครับขอทบทวนตรงนี้นิดนึงให้ทุกคนเขียนโน้ตเอาไว้ว่านะครับฟังก์ชันไซน์เนี่ยนะครับฟังก์ชันไซน์ x เนี่ยนะครับนะค่าไซน์ในทางคณิตศาสตร์นะครับมันจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง1นะครับตรงนี้ไซน์เนี่ยไม่จำเป็นของ x นะครับจะเป็นพี่จะเขียนไซน์สี่เหลี่ยมก็ได้คือตรงนี้จะเป็นอะไรก็ช่างนะพี่ไม่ได้หมายแต่พี่รู้ว่าค่าของมันต้องน้อยมากกว่าลบ1แต่ไม่เกิน1แล้วก็คอสเหมือนกันนะคอสนะโอเคไหมนะเป็นไปตามนี้ตลอดแต่ว่าถ้าเกิดมันมีพิสดารคือถ้ามันดันไปยกกำลัง2เนี่ยเกิดมีการยกกำลัง2แน่นอนว่าค่าต่ำสุดไม่น่าจะใช่ลบ1แล้วต้องเป็น0แทนแต่มากที่สุดก็ยังคงเป็น1อยู่นะคอสก็เหมือนกันโอเคไหมโอเคนะเอาละเรามาดูตัวอย่างกันนะ จริงคาบแรกนี่ควรจะได้สักนะ10กว่าหน้าก็ยังดีแต่ว่าเอาซอฟๆก่อนยังไม่เคร่งเท่าไหร่แต่ว่านะถ้าจะให้ผ่านข้อนี้ดีนะต้องอะไรต้องทำโจทย์เยอะๆนะต่อไป
ดูตัวอย่างครับข้อที่ว่างอยู่เขาบอกจงหานะจงหาค่าลิมิตนะครับ x เข้าใกล้0นะของ x cos เศษ1ส่วน x เขาบอกว่าโดยใช้ squid theorem นะให้ใช้โดย squid theoremให้ทำ squid theorem นะครับวิธีทำนะทำยังไงคือพี่บอกแล้วไงว่า squid theorem มักจะใช้กับฟังก์ชันในลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเด็นของเราเนี่ยถ้าเราดูดีมีลิมิตมี x มี cos อะไรน่าสนใจที่สุดก่อนที่จะใช้ squid theorem ลิมิตนี่มาสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะสนใจที่อะไรครับที่ cos ถูกไหมครับเพราะเราสามารถแปลความหมายของคอร์สได้ใช่ไหมคราวนี้เราแปลความหมายของคอร์สก่อนคอร์สนี่อยู่ระหว่างค่าอะไรกับอะไรรู้ไหมเจมคอร์สอยู่ระหว่างอะไรกับอะไรที่ให้ไปเมื่อกี้นี้คอร์สยกกำลังไหมยกกำลังไม่ได้ยกกำลังแสดงว่ามันอยู่ระหว่างลบหนึ่งกับหนึ่งจบก็เขียนมาแค่นี้เองครับถูกไหมครับเนี่ยก็คอสมันอยู่ระหว่างลบหนึ่งกับหนึ่งบอกพี่บอกแล้วไงคอสอะไรก็ช่างนะอันนี้มันไม่ได้ยกกำลังก็แล้วไปโอเคคราวนี้ทำยังไงจะให้เหมือนโจทย์นะแทชทำยังไงจะให้เหมือนโจทย์เนี่ยโจทย์มันมีอะไรคูณอยู่โจทย์มีอะไรคูณอยู่แล้วเราน่าจะทำไงเนี่ยจะทำคอสตัวนี้ให้เหมือนตัวนี้ทำไงดีอ่ะคิดสิทำยังไงจะให้มี x เนี่ยตรงนี้มันมี x หรือยังทำไงอ่ะเดาสิเนี่ยทำยังไงคอสตัวเนี้ยจะเหมือนกับ x cos 1ส่วน x ตามความเข้าใจต้นทำไงย้ายเกือบถูกไม่ใช่ย้ายก็คูณอะไรเข้าไปคูณ x เข้าไปมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละใช่ไหมx คูณลบ1ก็เป็นอะไรลบ x อันนี้เราก็บอกว่าคูณ x ตลอดคูณด้วย x ตลอดโอเคมันก็จะเป็น x เนี่ยอย่างที่เราต้องการละ1ส่วน x นะน้อยกว่าหรือเท่ากับ x โอเคไหมคราวนี้โจทย์ถามอะไรต้นโจทย์ให้หาอะไรโจทย์ให้หาอะไรข้อนี้จงหาอะไรมีลิมิตหรือยังทำยังไงถึงจะมีลิมิตเนี่ยทำไงถึงจะมีลิมิตเนี่ยเทคลิมิตใช่ไหมแล้วก็เทคลิมิตเข้าไปเนี่ยทำเป็นสเต็ปอย่างนี้ครับก็พี่บอกไงลิมิตต้องหาเป็นครั้งสุดท้ายนะแล้วก็เทคลิมิตเข้าไปเทคลิมิตเข้าไปทั้ง2ทั้งทั้งหมดของสมการเลยเนี่ยก็จะได้แล้วเห็นไหมตัวกลางเนี่ยเราจะไม่ได้คำนวณลิมิตเราจะอาศัยลิมิตจากซ้ายกับขวาเท่านั้นเองครับอย่างที่บอกเห็นไหมเทคลิมิตจำไว้นะเทคลิมิตเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะแล้วเราก็จะมาคิดลิมิตค่านี้กันถูกไหมเนี่ยคิดลิมิตตรงนี้คิดลิมิตตรงนี้นะยิ่งทวนมากเราก็จะได้เปรียบคนอื่นเขานะครับโอเคไหมเพราะพี่บอกแล้วว่าเราคิดตรงกลางเนี่ยเราคิดไม่ได้เราต้องมาคิดจากซ้ายกับขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจะเห็นอะไรครับลิมิตของ x เข้าใกล้0วงเล็บลบ x เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ต้น0โอเคถูกได้0และลิมิต x เข้าใกล้0ของวงเล็บ x เท่ากับเท่าไหร่ tan เนี่ยตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่เอากับ0ใช่ไหมคือซ้ายกับขวาต้องเท่าถ้าซ้ายกับขวาไม่เท่ามันหาค่าลิมิตไม่ได้
ลอกไว้ตอนนี้มันเท่ากันละพอเท่ากันปุ๊บตรงนี้ก็เทียบเท่ากับตัว g ใช่ไหมตรงนี้ก็เทียบเท่ากับไอ้โทษตรงนี้คือตัว f ตรงนี้คือตัว g แสดงว่าเราต้องการหาลิมิตตัว h ใช่ไหมตัวตรงกลางซ้ายกับขวาเท่าเพราะฉะนั้นได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสรุปละเนี่ยถ้าเข้าใจพื้นฐานเล็กๆน้อยๆนะน้องนะสบายน้องที่เหลือคือโจทย์มันเป็นข้อสอบที่มันยากเราก็ต้องมาอธิบายกันมาเคลียร์กันเท่านั้นโอเคเพราะนั้นซ้ายกับขวาเท่ากันพี่ก็บอกว่าโดย Squid Theorem นะพี่ก็อ้างเลยโดย Squid Theorem นะ Theoremสรุปว่าลิมิตของเราคือ x เข้าใกล้0ของอะไรครับ x cos ของเศษ1ส่วน x ใช่ไหมเท่ากับ0ก็จบแล้วท่านี้เองก็เราใช้ squid theorem อ้างนะ squid theorem อ้างโอเคนะคือในคอร์สนี้เนี่ย211เนี่ยเน้นพิสูจน์โอเคคราวนี้อันนี้ก็คือเรียนนิยามลิมิตแต่ว่ายังไม่ใช้นิยามในการพิสูจน์เราเรียนทฤษฎีบทในการคำนวณลิมิตใช่ไหมต่อไปมาดูการคำนวณลิมิตจากกราฟที่กำหนดให้หน้าถัดไปหน้าถัดไปดูตัวอย่างที่ 1.10 ตัวอย่างที่ 1.10 ในตัวอย่างที่ 1.10 นะครับอันนี้หัวข้อต่อไปนี้ก็คือการคำนวณค่าลิมิตการคำนวณค่าลิมิตจากกราฟนะครับจากกราฟพอดีไม่ได้ติดไฟล์ต้นฉบับมาคือสามารถเขียนลงไปในไฟล์ต้นฉบับได้เลยคราวนี้กราฟที่กำหนดให้เนี่ยเราดูนะครับเราดูไหนเราไปวงซิว่าตรงไหนคือลบ4ในแกนพิกัดดูซิอันนี้ตำแหน่งทึบๆเห็นไหมตำแหน่งนี้คือ x เท่ากับอะไรลบ4นะสำหรับที่เห็นในเอกสารคราวนี้ให้ทุกคนทำเส้นอย่างนี้ไว้นะเป็นการย้ำเตือนว่าเอ้ยกำลังที่จะพิจารณาตำแหน่งที่ x มันเท่ากับลบ4นะต่อไปนี้นะฉันจะดูแค่ตรงนี้นะทำเส้นซีซีไว้แล้วเราจะเห็นว่าที่ x เท่ากับลบ4เนี่ยมันมีปรากฏการณ์บางอย่างคือมันมีจุดโปร่งตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มันค่อยๆลงมาแล้วก็มีจุดทึบตรงนี้อีกจุดหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้จุดโป่งโทษหายไปหมดทั้งเส้นเลยว่ะโอเคนี่แล้วก็ขึ้นไปอะไรของมันไม่รู้พี่อาจจะวาดไม่สวยนะนี่คือแกน y นี่คือแกน x โอเคคราวนี้เวลาทำเดี๋ยวนะตรงนี้วาดวาดไม่เหมือนหน่อยไม่เป็นไรฝีมือกากคราวนี้คำถามของพี่คือระหว่างหมายเลข1กับหมายเลข2นะ1กับ2นะหมายเลขไหนคือลบ4ทางซ้ายตอบแค่นี้
ต้นอันไหนคือลบ4ทางซ้าย1หรือ2ทางซ้ายทางซ้ายแปลว่าอะไรมันต้องน้อยกว่าลบ4หรือมันต้องมากกว่าลบ4น้อยกว่าลบ4ต้องนะโอเคไหมลบ4แล้วมันก็ต้องลบ5สิลบ6ใช่ไหมมันต้องน้อยลงไปเรื่อยแสดงว่าหมายเลข2คือลบ4ทางขวาคราวนี้เวลาคิดก็คือให้เราดูกราฟตัวที่มันมาสัมผัสเส้นกับเราคือมันใกล้กับเส้นนี้เข้าใจไหมแล้วเราจะอ่านค่าลิมิตจากตรงนี้แสดงว่าดูนะลบ4ทางซ้ายมันก็เดินทางมาตืดๆๆๆๆๆๆๆถึงลบ4หรือยังถึงยังยังก็เดินมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงตรงนี้ใช่มั้ยโอเคมั้ยตรงนี้แล้วเราก็อ่านค่าไปชนแกน y อ่านค่าลิมิตชนแกน y ประมาณเท่าไหร่ต้นดูซิกี่หน่วย1แล้วก็เท่าไหร่ครับ 2.5 มั้ยดูเป็นไหมไหนอ่ะอะไรนะอ้าวมึงเอารุ่นเก่ามาทำไมเนี่ยไปซื้อได้แล้วอัปเดตเวอร์ชันแล้วนะลืมฮะใครให้มึงมาวะเนี่ยมันประมาณ1 2 2.5 ละกันมันได้ 2.5 เขียนลงไปมันได้ 2.5 เพราะฉะนั้นข้อที่1ลิมิตของ x นะครับเข้าใกล้ลบ4ทางซ้ายของ fx ก็คือ 2.5 มีหน้าไม่ตอบกูรู้ละก็ไม่บอกต่อไปลิมิตของ x เข้าใกล้ลบ4ทางขวาอย่างนี้นะโอเคลบ4ทางขวาก็คือเส้นนี้ใช่ไหมตามมันมาตืดๆไม่ต้องลอกรูปนะเดี๋ยวค่อยไปเขียนลงตรงนี้ใช่ไหมถึงยังถึงแล้วแล้วก็อ่านค่าที่แกน y ครับลากมาตั้งฉากกับแกน y ทันทีอ่านครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเจมลบ1ลบ1เพราะนั้นคำถามของพี่คือคำถามแทชนะลิมิตซ้ายกับขวาเท่ากันไหมคำถามไม่เท่าลิมิตที่ fx x เข้าใกล้ลบ4หาค่าได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่เท่ากันไงใช่ไหมมันก็หาค่าไม่ได้คือถ้ามันเท่ากันเนี่ยสมมติถ้ามันเป็น 2.5 กับ 2.5 2.5 กับ 2.5 ถ้ามันเท่ากันมันก็หาค่าได้หาค่าได้คือ 2.5 นั่นแหละโอเคนะเคลียร์ต่อไปรูปต่อไปนะไปนะอันนี้เดี๋ยวการบ้านจะให้ไปข้อที่เหลือตรงนี้มันเป็น x เท่ากับ2นะโอเคนะเพราะนั้นเวลาเราทำก็คือเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมใส่วิ่งวิ่งลงไปใส่วิ่งวิ่งลงไปตรงนี้นะเดี๋ยวมันเหลืออีกข้อนึงใช่ไหมเมื่อกี้มันเหลืออีกข้อนึงใช่ไหมโทษมันเหลืออะไรเจมก็คืออีกข้อนึงคือ f ของ4ใช่ไหมโทษ f ของลบ4โทษคราวนี้เวลาหา f ของลบ4ก็ไปดูสิว่ามันมีจุดทึบตรงไหนดูมีจุดทึบตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมมีจุดทึบตรงนี้ตรงนี้ค่า y เป็นอะไรเป็น0เพราะนั้นตรงนี้ก็ตอบเลข0คือเวลาค่าฟังก์ชันอ่านที่จุดทึบแต่ถ้าเป็นค่าลิมิตจะอ่านจุดไหนก็ได้เนี่ยอย่างเช่นจุดนี้ก็ได้เนี่ยได้หมดถ้ามันตรงนี้มันโป่งก็อ่านแกน y เหมือนเดิมถ้าตรงนี้มันทึบก็อ่านแกน y เหมือนเดิมไม่ผิด
อ่ะคราวนี้ดูข้อนี้นะครับคราวนี้เราเช็คลิมิตดูลิมิต x เข้าใกล้2ใช่ไหมทางซ้ายก่อนของ fx เราเขียนไว้ก่อน x เข้าใกล้2ทางขวาของ fx แล้วก็ลิมิต x เข้าใกล้2ของ fx แล้วก็ f ของ2โอเคคราวนี้attach หมายเลข1กับหมายเลข2อันไหนคือ2ทางซ้ายหมายเลข1ใช่ไหม2ทางขวาคือหมายเลข2สังเกตมันต้องมากกว่า2คราวนี้ดู2ทางซ้ายดูครับทุกคนเริ่มสังเกตครับดูนะครับตึ๊บคนละสีหน่อยสังเกตนะดูนะค่ามันนะปึ๊บมันเป็นยังไงครับเนี่ยสังเกตไหมค่ามันเป็นยังไงเจมค่ามันเป็นยังไงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมแสดงว่าแม่งไปเรื่อยๆโอเคบวกอะไรบวกอินฟินิตี้เห็นไหมครับค่ามันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่รู้ไปจบตรงไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยพี่ยังไม่รู้เลยนะคราวนี้ดูทางขวาบ้างใช่ไหมต้นเส้นนี้เหมือนกันไหมลักษณะคล้ายๆกันนะไปเรื่อยๆฮะแผลไปเรื่อยๆมันก็เป็นบวกอินฟินิตี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแทชสรุปว่า2ทางซ้ายกับ2ทางขวาเป็นไงครับเท่ากันแล้วมันเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยก็ได้บวกอินฟินิตี้นะคือลิมิตก็คือเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลนะครับไม่รู้ไปจบตรงไหนแต่รู้ว่าเป็นบวกอินฟินิตี้แน่ๆแล้วพฤติกรรมของค่าฟังก์ชันเป็นยังไงครับเจมค่าฟังก์ชันหาค่าได้ไหมเท่าไหร่หาได้อะเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะมันไม่มีจุดทึบไงน้องมันไม่มีจุดทึบถ้าไม่มีจุดทึบก็ตอบเลยว่าหาค่าไม่ได้จบแค่นี้เองนะส่วนในข้อต่อไปลองกลับไปทำเป็นการบ้านที่ x เท่ากับ3กับ x เท่ากับ5นะเดี๋ยวพี่จะมาเฉลยคราวหน้านะโอเคนะนะครับอุ้ยเวลาผ่านไปเร็วเลยนะต่อไปเดี๋ยววันนี้ขอเอาพื้นฐานให้มันเสร็จก่อนคราวนี้เรามาดูพื้นฐานเกี่ยวกับการคำนวณลิมิตอีกเล็กน้อยนะครับคราวนี้อันนี้เป็นน่าสนใจนะคือเราต้องเรียนตรงนี้ก่อนไม่งั้นพอเราไปคำนวณลิมิตเจ๊งเลยนะมันไม่มีในนั้นนะครับค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์เขียนลงไปเราเรียกว่า absolute นะ value ทุกกลุ่มก็ต้องสอนตัวนี้ก่อนนะนิยามค่าสมบูรณ์อย่างง่ายก่อน absolute x นะครับเท่ากับลบวงเล็บ x นะภายใต้เงื่อนไขคือ x มันน้อยกว่า0ถ้ามันออกมาเป็น x อย่างนี้นะก็จะเป็น x ที่มากกว่าหรือเท่ากับ0อันนี้เราจดนิยามไว้ใช้นะครับนะนิยามเหล่านี้จะใช้หมดนะนิยามของค่าสมบูรณ์ต่อไป absolute ของ x ลบ a เท่ากับนะครับ
absolute ของ x ลบ a เท่ากับนะแบ่งเป็น2กรณีสังเกตเวลาให้เอาตรงนี้มาทำเนี่ยเอาตรงนี้มาทำนะมันก็จะแปลได้ว่ามันก็คือเป็นลบวงเล็บ x ลบ a นะเมื่อ x น้อยกว่า a กับ x ลบ a เฉยๆเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ a โอเคนะเห็นไหมตำแหน่งตรงนี้สังเกตนะครับเห็นไหมตำแหน่งที่พี่วงสีเหลืองไว้เนี่ยเห็นไหมเอามาวางแค่ตรงนี้นะเนี่ยวางแค่ตรงนี้เป็นพอนะ ต่อไปตัวสุดท้าย absolute x บวก a นะก็แปลเหมือนกันคือนิยามต้องจำนะครับ absolute x บวก a ตรงนี้ก็คือ x บวก a เหมือนกันวงเล็บ x บวก a ส่วนตรงนี้ก็เป็น x น้อยกว่าลบ a แล้วตรงนี้ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ a นี่ต้องจำไปใช้เพราะว่าเวลาเราแปลความหมายของลิมิตเนี่ยมันจะใช้ตัวนี้นะแล้วเวลาเราคำนวณลิมิตเราจะคำนวณง่ายทันทีนะถ้าเรารู้จักตรงนี้โอเคนะเราจะเอานิยามตรงนี้ไปใช้ในการคำนวณลิมิตแล้วขอบอกเลยขอบอกถ้าเจอค่าสมบูรณ์นะคือถ้ามีค่าสมบูรณ์ในข้อสอบปุ๊บต้องแปลความหมายค่าสมบูรณ์เป็นอันดับแรกแล้วก็ต้องแยกคิดด้วยเดี๋ยวมันจะมีตัวไกด์บอกเช่นดูตัวอย่างสมมติพี่แค่ถามพวกเราว่าจงหาลิมิตของ x เข้าใกล้0ของ fx เมื่อ fx เท่ากับ absolute xเนี่ยหาไงเนี่ยแค่นี้โจทย์สั้นๆเนี่ยนะครับไม่มีในนั้นนะอย่างแรกเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้นะเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้เราก็ต้องมาพิจารณาอะไรก่อนเราก็ต้องมาแปลค่าสมบูรณ์ก่อนใช่ไหมแปลค่าสมบูรณ์ของ x ก่อนใช่ไหมล่ะเพราะว่าเขาถามเข้าใกล้ตรงนี้มันเป็นได้กี่กรณีต้น2กรณีใช่ไหมก็คือเป็นลบวงเล็บ x เมื่อ x มันน้อยกว่า0กับ x เฉยๆก็คือเมื่อ x มันมากกว่าหรือเท่ากับ0เห็นไหมครับเห็นไหมแล้วเขาบอกอะไรได้คือตอนนี้เขาสั่งมีทิศทางไหมมีสั่งมีทิศทางไหมไม่มีฉะนั้นเมื่อไม่มีต้องคิด2กรณีเหตุเพราะว่ามีค่าสมบูรณ์ต้องแยกคิดแต่ถ้าสมมติพี่แชมป์เขียนตรงนี้เป็นลบแปลว่าเราจะเลือกเคสบนหรือเคสล่างเคสบนเพราะว่ามันน้อยกว่า0เข้าใจใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้สั่งทิศทางมาเราต้องคิด2ทิศทางเลยคราวนี้เริ่มคิดคราวนี้เราก็หาก่อนนะเพราะฉะนั้นเราก็หาลิมิตของ x เข้าใกล้0ทางซ้ายก่อนนะของฟังก์ชันทำ0ทางซ้ายก่อนทำ0ทางซ้ายก่อน0ทางซ้ายเอาเคสไหนนะเมื่อกี้ต้นเคสไหนเมื่อกี้ไม่0ทางซ้ายเนี่ยของฟังก์ชันนี้เอาเคสไหนเคสบนหรือเคสล่างเพราะว่ามันน้อยกว่า0ใช่มั้ยก็เลือกลบ x มาใช่มั้ยลบ x มาโอเคมั้ย
งไหมแทชงงป่ะไม่งงนะถ้างงถามนะทำไมเฮ้ยพี่แชมป์ครับทำไมแม่งเป็นงี้ครับถามได้แล้วเอาอะไรไปแทนเข้าไปเจมเฮ้ยมันเข้าใกล้อะไรเข้าใกล้ศูนย์เอาศูนย์แทนมันได้เท่าไหร่มันก็ได้ศูนย์โอเคไหมแปลตามความหมายต่อไปเหลืออะไรเหลือทิศไหนต้นเหลือทางไหนทางบวกก็ลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ทางขวาของฟังก์ชันคำว่าศูนย์ทางขวาแปลว่ามันมากกว่าศูนย์อยู่นิดนึงใช่ไหมต้นก็จะเป็นลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ทางขวาของ x อย่างนี้โอเคไหมโอเคไหมแล้วศูนย์ทางขวามันมากกว่าศูนย์ไหมเอาเคสไหนเจมเคส2เพราะมันมากกว่า0นี่ถูกไหมเพราะเราก็เลยต้องใช้ x มาตรงนี้เพราะฉะนั้นเข้าใกล้0ทางขวามันก็จะเอา0ไปแทนใช่ไหมก็ได้เท่าไหร่ได้0ถูกไหมครับแล้วค่าฟังก์ชันทางไอ้โทษค่าลิมิตทางซ้ายกับทางขวาเป็นไงเท่ากันมีลิมิตไหมมีไหมมีเพราะฉะนั้นก็สรุปว่านะครับลิมิตของ x เข้าใกล้0ของ fx เท่ากับ0ก็ตอบแค่นี้ก็มันเท่ากันส่วนใหญ่นะครับนะค่าสมบูรณ์เนี่ยมักจะหาลิมิตไม่ได้ส่วนใหญ่นะแต่ว่ามีส่วนน้อยที่มันหาค่าได้นะอันนี้ก็คือโจทย์ที่มีแบบค่าสมบูรณ์คือต้องแปลค่าสมบูรณ์ก่อนโอเคเดี๋ยวดูอีกอันนึงก็พอละคือในชุดแรกเนี่ยขอให้ทุกคนกลับไปทำในลักษณะนี้ให้ได้ถ้าทำได้ก็โหไปเยอะแล้วนะ ต่อไปนะต่อไปเนาะสุดท้ายครับต่อไปสเต็ปฟังก์ชันคล้ายๆกันคำว่าสเต็ปฟังก์ชันคือมันแบ่งเป็นช่วงอะครับนะครับดูตัวอย่างตรงนี้ดูตัวอย่างในแบบฝึกหัดเรานะสมมติเขาบอกว่าจงหานะครับในแบบฝึกหัดเรานะครับลิมิต x เข้าใกล้2ของ fx นะเมื่อ fx เท่ากับ 2x กับ x กำลัง2อันนี้ x น้อยกว่า2 x มากกว่าหรือเท่ากับ2ไหนลองทำสิเราก็แยกคิดมานะก็เช็คลิมิต x เข้าใกล้2ทางซ้ายของ fx นะ2ทางซ้ายเอาเคสไหนต้น2ทางซ้าย x เป็นไงกับ2อย่าลบอย่าบอกลบ x เป็นไงกับ2ส
2ทางซ้ายเนี่ยเราคิดว่า x มันน่าจะเป็นยังไงเครื่องหมายลบไม่ได้แปลว่ามันติดลบนะต้องอย่าเข้าใจงี้คำว่า2ทางซ้ายแปลว่าอะไรนึกถึงเส้นจำนวน2ทางซ้ายมันมากกว่า2หรือน้อยกว่า2เออพี่อยากให้จำคำว่าน้อยกว่า2ไม่อยากให้จำคำว่ามันติดลบไม่เกี่ยวนะเพราะเอาเพราะถ้าเราดูในเส้นจำนวนใช่ไหม2แล้วต่อไปเป็นเลขอะไร1แล้วตรงนี้เป็น3มันติดลบป่ะล่ะเออเพราะฉะนั้นเราก็หยิบเคสบนหรือเคสล่างมาต้นเคสบนหรือเคสล่างเคสล่างเอ้ยน้อยกว่า2เออใช่มั้ยมันน้อยกว่า2อยู่นิดเดียวอันนี้มันเป็นไงมันมากกว่า2ใช่มั้ยก็ 2x โอเคมั้ยแทชเท่าไหร่คำตอบแทชเคสบนเคสบนเท่าไหร่เออเอา2หรือลบ2ถามให้งงเอา2เออคือเราต้องดูว่ามันเข้าใกล้อะไรตัวทิศเนี่ยอย่าเอามาเกี่ยวข้องนะนี่คือทิศไม่เกี่ยวนะเพราะคือหลายคนมักจะแทนลบ2ผิดเลยนะก็คือ2คูณ2ก็คือ4ต่อไปลิมิตของ x เข้าใกล้2ทางขวาของ fx x เข้าใกล้2ทางขวาเจมเอาเคสไหนเออมันก็ต้องเหลือเคสเดียวแหละเจม ก็คือ2กำลัง2ก็คือ4เท่ากันไหมเท่ากันไหมเท่ากันดังนั้นเราก็สรุปว่าลิมิตของ x เข้าใกล้2ของ fx นะครับเท่ากับ4ก็ตอบนะฮะต้องแสดงวิธีทำในลักษณะนี้ถึงจะได้คะแนนนะคือพี่บอกแล้วถ้ามีค่าสมบูรณ์แปลค่าสมบูรณ์ถ้ามีสเต็ปฟังก์ชันทำสเต็ปฟังก์ชันมันจะยากยิ่งกว่าถ้าเอาสเต็ปฟังก์ชันกับค่าสมบูรณ์มาจอยกันนะโอเคแต่ตรงนั้นยังไม่ค่อยปรากฏเท่าไหร่โอเคเดี๋ยววันนี้จะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะส่วนในคราวหน้าก็คือใครที่ยังไม่ได้เอาหนังสือมาก็ขอให้พร้อมเรื่องหนังสือเพราะว่าจะโฟลโล่ตามเอกสารชุดใหม่ทั้งหมดนะครับโอเคนะก็ไปบอกพี่เจี๊ยบเขาบล.3คราวนี้ในคราวต่อไปเนี่ยจะขึ้นเรื่องคือจะเข้ายากละอันนี้คือทบทวนเล็กๆน้อยๆนะก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนเนี่ยวันนี้ก่อนตอน 5:00 นนะแล้วใครไม่มาวันไหนเนี่ยให้มาดูวิดีโอย้อนหลังได้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีใครมาเพิ่มอีกหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าจะเยอะคือไม่อยากปกติเราจะเริ่ม 5:00 นเลิก 20:00 นโอเคคือมันปรับเวลาได้หรือเปล่าเราไม่หมายถึงของเราอ่ะวันอื่นวันจันทร์เป็นไงไม่ได้วันจันทร์วันศุกร์วันจันทร์คือว่างใช่ไหมตอนไหนบ่ายสามอ้าวงั้นเดี๋ยวปรับเวลาไม่น้องเขาได้แล้ววันจันทร์เพราะวันจันทร์บ่ายพวกเราไม่มีเรียนใช่ไหมไม่มีโอเคเอาเดี๋ยวแต่ว่าแค่2อาทิตย์ใช่ไหมเดี๋ยวค่อยปรับแต่ว่าก็เข้าใจงั้นอาทิตย์นี้เป็นอย่างนี้อาทิตย์ต่อไปเป็นอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยปรับวันนี้เอาไว้เท่านี้โอเคอย่าลืมไปทบทวนนะ